สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนึกว่าประกาศจับปิงปองตกใจอยู่รูปโผล่ที่มิวเซียมโตเกียวเผยที่มาแบบงงๆไม่ธรรมดาแล้วสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีปิงปองธงชัยทองกันธมเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพแชทสนทนาที่แฟนคลับส่งมาแจ้งข่าวหลังเจอภาพนักแสดงคนดังถูกจัดแสดงในงานถ่ายภาพของช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่ท็อปมิวเซียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมแคปชั่นว่าแกน้องทักมาแบบนี้ต่อมาปิงปองได้โพสต์ภาพในงานดังกล่าวพร้อมแท็กถึงช่างภาพและข้อความว่าและข้อความที่แปลเป็นไทยได้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยท่ามกลางเพื่อนในวงการและแฟนๆเข้ามาสอบถามที่มาที่ไปอย่างมากมายในขณะที่ผู้กำกับคนดังอย่างเต๋อณวพลได้แชร์ภาพจาก IG ปิงปองพร้อมเขียนข้อความระบุว่ามันคือความประทับใจที่ได้เห็นปิงปองที่ท็อปมิวเซียมโตเกียวโฟโตกราฟีอาร์ตมิวเซียมที่โตเกียวงานถ่ายภาพของยูตะฟุชิคามิซึ่งปิงปองได้เข้ามาตอบว่าคือหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครดอกไม้มันสวยเลยขอให้เขาซึ่งอยู่ตรงนั้นช่วยถ่ายรูปให้หน่อยแล้วเขาก็ขอถ่ายบ้างหนูก็ผ่านมาหลายปีแล้วค่ะจนเมื่อคืนน้องคนนึงทักมาว่าเห็นที่มิวเซียมโตเกียวคิดว่าประกาศจับคนร้ายห้ามเข้าประเทศเขาจ้างานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาแปลข้อความที่ช่างภาพชาวญี่ปุ่นได้เขียนกำกับเอาไว้เมื่อครั้งที่โพสต์ภาพดังกล่าวลงใน IG เมื่อวันที่7มีนาคมว่าถ่ายเมื่อวันที่29มิถุนายน2561ในระหว่างที่ผมเดินถ่ายรูปเล่นในสวนอูเอโนะแล้วข้างหน้าก็เจอคนที่น่าสนใจโดดเด่นมากๆกำลังเดินมาทางผมและกินแตงโมอยู่พอลองคุยดูแล้วก็ค้นพบว่าเขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็เลยลองขอถ่ายรูปเขาด้วยภาษาอังกฤษพอลองบอกแบบที่อยากถ่ายไปเขาก็ลงไปอยู่ท่ามกลางดอกไม้ให้ผมถ่ายปกติไม่ค่อยมีใครลงไปถ่ายรูปกับดอกไม้อะไรแบบนี้นะหลังจากนั้นเขาก็เปิด IG ในมือถือเขาให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปในแบบ IG ของเขากันแล้วผมก็เลยได้มารู้ว่าเขาเป็นศิลปินคนดังในประเทศไทยรูปภาพสามารถเปลี่ยนไปได้ในแบบต่างๆโดยวิธีการถ่ายภาพผมได้พบเจอคนมากมายในสวนอูเอโนะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ